เมื่อเวลา 2:55 นาทีเช้ามืดวันนี้พ่อครูลุกขึ้นมาเขียนข้อความดังต่อไปนี้ตั้งใจสอนลูกๆให้หมดเปลือกโลกุตระคืออะไรโลกุตระสำคัญอย่างไรโลกุตระมีในโลกได้เพราะใครโลกุตระทำให้คนเจริญแบบไหนในโลกมีโลกุตระเกิดอยู่ประจำโลกหรือทำไมเพราะอะไรโลกจึงไม่มีโลกุตระทั้งที่มีคนชาวพุทธนับถือศาสนาพุทธกันอยู่แท้สังคมคนที่ไม่มีโลกุตระธรรมนั้นคือสังคมคนที่ไม่พ้นทุกข์สังคมที่มีคนพ้นทุกข์จะเป็นสังคมอย่างไรชะไหนคนจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องบรรลุโลกุตระธรรมสุขทุกข์คืออะไรทำไมต้องสุขต้องทุกข์คนผู้ไม่สุขไม่ทุกข์มีด้วยหรือตรงไหนที่ในคนมันมีอาการสุขทุกข์และคนที่ไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วจะมีประโยชน์อะไรสุดยอดของคนเป็นอรหันต์เป็นไปทำไมขอเชิญรับชมรายการปรับทุกข์ปลุกธรรมเย็นวันนี้จันทร์ที่17กรกฎาคม2566ญาติธรรมห้ามพลาด